วัสดีนะครับวันนี้ป้าหวังเป็นยังไงมาไงครับกำลังคิดถึงผัดซีอิ๊วร้านพี่อยู่เลยครับว่าจะไปกินซะหน่อยนะครับคุณหมอจำผิดแล้วล่ะพี่ขายผัดไทยนะผัดไทยเหรอครับผัดไทยค่ะโทษด้วยนะครับผัดไทยได้ครับแล้ววันนี้มีอะไรให้รับใช้ครับก็มันมีแผลในกระพุ้งแก้มด้านขวามือค่ะคุณหมอมา1อาทิตย์แล้วค่ะอ๋อครับเจ็บๆมา1อาทิตย์นะครับใช่ค่ะแล้วเราเป็นด้านขวามีอาการอื่นไหมครับกินอาหารได้ปกติดีไหมครับปกติค่ะแต่ถ้าเราไปเคี้ยวโดนก็จะเจ็บมาค่ะเจ็บนะครับกระพุ้งแก้มด้านในค่ะครับเจ็บๆแล้วมีอาการอื่นไหมครับเช่นมีไข้อย่างนี้มีไหมครับไม่มีค่ะหมอไม่มีนะครับช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีไข้เลยใช่ไหมครับแผลเนี่ยมันเป็นซ้ำบ่อยไหมครับมันอันนี้มันก็เป็นมาอาทิตย์แต่ว่าคือมันก็เจ็บอยู่ค่ะแต่ว่ามันยังไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้กินยาอะไรอะค่ะครับแต่หมายความว่าในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ได้มีแผลที่เป็นครั้งแรกค่ะนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแผลหรือผื่นที่บริเวณอื่นของร่างกายอีกไหมครับไม่มีนะคะไม่มีเลยนะครับฟังดูก็ไม่น่าอันตรายนะค่ะทีนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตตรวจร่างกายหน่อยนะครับได้ค่ะผมจะขออนุญาตดูในปากนะแล้วก็ทำในปากนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำคอด้วยนะครับครับดูนิดนึงนะครับส่องดูหน่อยนะครับนะครับหันหน้าไปทางนี้นิดนึงนะครับโอเคครับด้านซ้ายด้านขวานะครับโอเคดูก็ตื้นๆนะครับครับผมจะขออนุญาตคลำนิดเดียวนะครับครับอนุญาตนะครับอาปากหน่อยนะครับโอเคดูดีนะครับค่ะครับเดี๋ยวจะขอคลำที่บริเวณลำคอหน่อยนะครับได้ค่ะครับผมครับครับก็จากการตรวจร่างกายแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดูไม่น่ากังวลนะครับค่ะครับแล้วพี่จะเป็นอันตรายไหมคะหมออ๋อครับอันนี้ดูลักษณะไม่น่ากลัวนะครับคือแผลเนี่ยเพิ่งเป็นมาแค่อาทิตย์เดียวนะครับขนาดเนี่ยสัก5มิลลิเมตรได้นะครับแล้วก็ผิวก็เรียบดีตัวก้นแผลก็สะอาดนะครับต่อมน้ำเหลืองที่คอก็ไม่โตนะครับอันนี้ดูลักษณะไม่ได้เหมือนว่าจะเป็นพวกมะเร็งอะไรนะครับน่าจะหายได้ภายใน2สัปดาห์นะครับแล้วพี่ต้องทำตัวยังไงบ้างคะหมอครับวิธีปฏิบัติตัวนะครับในการรักษาแผลในช่องปากเนี่ยประเด็นหลักอันที่1ก็คือการส่งเสริมให้แผลเนี่ยมีการหายนะครับอันที่2ก็คือลดอาการปวดที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อันที่3ก็คือลดโอกาสการเกิดซ้ํานะครับการปฏิบัติตนเนี่ยก็คืออันที่1ครับก็คือควรจะต้องรับประทานอาหารอ่อนๆ นะครับเพื่อลดการกระทบกระเทือนกับบริเวณบาดแผลนะครับใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มแล้วก็อาจจะใช้ครีมยาชาป้ายบางๆที่บริเวณแผลในช่องปากครับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็ได้แก่การงดเว้นอาหารรสจัดครับเช่นเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหรือเค็มจัดนะครับพวกนี้จะทำให้มีการระคายเคืองกับบาดแผลได้นะครับการกินของร้อนนะครับควรหลีกเลี่ยงแล้วก็การรับประทานอาหารแข็งที่อาจจะทำให้เกิดแผลซ้ำขึ้นได้นะครับเยื่อบุผิวในช่องปากเนี่ยบริเวณกระพุ้งแก้มลิ้นใต้ลิ้นก็จะมีลักษณะนุ่มและบางนะครับมันก็จะมีการฉีกขาดได้ง่ายแล้วก็เป็นบริเวณที่มักจะมีการผัดเปลี่ยนเซลล์อย่างรวดเร็วตลอดเวลาเพราะนั้นบริเวณนี้ก็จะได้รับผลกระทบจากพวกการติดเชื้อผลจากยาหรือระบบภูมิคุ้มกันต่างๆได้ง่ายนะครับสาเหตุของการเกิดแผลเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้หลายกลุ่มนะครับอันดับที่1เลยก็คือที่อาจจะพบบ่อยก็คือจากการบาดเจ็บนะครับเป็นการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดจากการกัดโดนลิ้นหรือกระพุ้งแก้มหรือว่าริมฝีปากแบบนี้นะครับอาจจะเกิดจากการที่มีฟันปลอมหรือวัสดุจัดฟันที่มีการสบฟันที่ไม่เข้าที่นะครับทำให้มีการเสียดสีแล้วก็เกิดแผลซ้ำๆในตำแหน่งเดิมๆในช่องปากได้แล้วครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการถูกเหมือนกับลวกโดยการรับประทานอาหารของร้อนจัดแบบนั้นนะครับนอกเหนือจากการบาดเจ็บแล้วเนี่ยอันที่อาจจะเกิดได้ก็คือเกิดจากการอักเสบนะครับได้แก่กลุ่มโรคที่มีการกระตุ้นการอักเสบในชนิดต่างๆเช่น SLE นะครับอาจจะเกิดจากโรคติดเชื้อบางอย่างเช่นมือเท้าปากเฮอร์แปงเจน่านะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากสาเหตุของเนื้องอกก็เป็นได้นะครับตัวอย่างเช่นมะเร็งเยื่อบุช่องปากครับสาเหตุยังไม่หมดนะครับบางกรณีก็เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาการแพ้ยาค
คนไข้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดนะครับการที่ขาดสารอาหารกลุ่มธาตุเหล็กหรือวิตามิน B12 นะครับยาสีฟันบางชนิดที่มีส่วนผสมของโซเดียมลอเรียลซัลเฟตนะครับครับอ้าวพี่ครับค่ะหมอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะหมอว่าแผลเราเนี่ยเป็นมะเร็งไหมอะคะครับสำหรับลักษณะของแผลนะครับที่บ่งชี้ว่าอาจจะเป็นมะเร็งช่องปากนะครับเริ่มต้นด้วยเป็นแผลที่ไม่หายนะครับในช่วงเวลา2สัปดาห์มักจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับขอบแผลเนี่ยจะไม่เรียบนะครับยกนูนสูงขึ้นและมีลักษณะที่แข็งก้นแผลก็จะนูนแข็งครับอาจจะมีลักษณะของเนื้อตายร่วมด้วยนะครับแล้วก็อาการปวดเนี่ยก็จะเกิดอยู่ตลอดเวลาโดยไม่สัมพันธ์กับการเคี้ยวหรือการพูดแผลเนี่ยมักจะเริ่มจากแผลเดียวๆก่อนแล้วค่อยๆขยายขนาดออกไปเรื่อยๆครับแล้วก็อาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณลำคอเนี่ยโตผิดปกติร่วมด้วยนะครับเราไปดูกันนะครับให้ดูความแตกต่างระหว่างชนิดของแผลในช่องปากระหว่างแผลที่ไม่ใช่มะเร็งกับแผลที่เป็นมะเร็งนะครับแผลที่ไม่ใช่มะเร็งเนี่ยก็จะมีขอบที่เรียบนะครับก้นแผลดูสะอาดนะครับในขณะที่ตัวแผลที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวขอบแผลเนี่ยนูนนะครับไม่เรียบเลยแล้วก็ก้นแผลก็ขรุขระนะครับเริ่มมีขาวๆเป็นลักษณะของเนื้อตายร่วมด้วยนะครับมะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ6นะครับเป็นมะเร็งที่มีการลุกลามได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมองหาสัญญาณของมะเร็งในช่องปากครับตั้งแต่เนิ่นสัญญาณของมะเร็งช่องปากอาจจะแสดงตัวในลักษณะของแผลเรื้อรังในช่องปากที่ไม่หายภายในช่วงเวลา2สัปดาห์อาจจะเป็นผื่นหรือปื้นแดงในช่องปากนะครับอาจจะเป็นผื่นหรือฝ้าขาวในบริเวณช่องปากหรืออาจจะมีลักษณะของต่อมน้ำเหลืองที่ลำคอผิดปกติก็เป็นได้ครับข้อมูลพี่ตามดูได้ที่ Facebook ของภาควิชาสัญญาศาสตร์นะครับตั้งแต่26ตุลาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่หายภายใน2สัปดาห์ก็อาจจะต้องมาตรวจกันใหม่เพื่อหาสาเหตุเพิ่มนะครับได้ค่ะคุณหมอครับค่ะเดี๋ยวจะปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำนะคะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอสวัสดีครับค่ะ